ซูโรค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังคงทำงานอยู่ที่บ้านค่ะเราจะดูแลสุขภาพอยู่ที่บ้านอย่างไรให้มีสุขภาพที่ดีนะคะร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชอาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์โบราณการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะถ้าเราทำงานอยู่ที่บ้านจะดูแลสุขภาพอย่างไรดีคะครับผมทำงานอยู่ที่บ้านช่วง work from home เนาะตอนนี้ปัญหาที่หลายๆคนประสบปัญหากันนะครับก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นที่มาจาก work from home เพราะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายนะบางคนตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเฉยๆน้ำยังไม่ทันอาบเลยนั่งที่จอคอมนั่งกินไปกินไปประชุมไปมันปิดกล้องประชุมได้ก็กลายเป็นว่าบริโภคอาหารซึ่งแหล่งของอาหารส่วนใหญ่ที่มาจาก work from home นะครับหนึ่งคืออาหารสำเร็จรูปที่ซื้อตุนไว้ใส่ช่องแช่แข็งไว้ก่อนช่องฟรีซไว้ก่อนก็คือเหมือนแบบเอามาเข้าอาหารแปรรูปอาหารกระป๋องทั้งหลายแหล่ส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นแหล่งหนึ่งนะครับของคน work from home ส่วนอีกแหล่งหนึ่งคือ delivery ครับง่ายมากโทรสั่งสารพัดเจ้า delivery มาส่งถึงบ้านนะซึ่งมันมีผลต่อสุขภาพของเราอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปส่วนใหญ่มันไม่ใช่ปรุงสดใหม่ๆร้อนๆเนาะใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเอาแกะแพ็คออกมาแล้วก็ไปใส่ในไมโครเวฟแล้วก็มากินซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาหารเหล่านี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของพลังงานคาร์โบไฮเดรตจะเยอะไขมันจะเยอะแล้วก็เป็นอาหารไฮโซไม่ใช่อาหารชนชั้นสูงนะครับไฮโซเดียมโซเดียมก็จะสูงแล้วเรื่องของอ้วนเรื่องของการที่ได้รับโซเดียมเยอะเกินนะครับก็จะเป็นสิ่งที่แฝงมาในอาหารสำเร็จรูปอาหารแปรรูปอาหารกระป๋องทั้งหลายแหล่รับประทานได้แต่ควรแต่พอดีนะครับไม่ใช่ฝากชีวิตไว้กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องอาหารฟรีเซนอย่างเดียวเลยซึ่งมันไม่ได้เป็นแหล่งของวิตามินและธาตุและใยอาหารที่ดีแล้วเราก็จะได้รับแต่พลังงานมากเกินแล้วก็ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายก็จะอ้วนก็จะบวมขึ้นได้นะครับนั้นแล้วเนี่ยพวกที่ work from home แล้วกินอาหารแปรรูปกลุ่มที่กินอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายเหล่านี้นะครับก็จะเสี่ยงต่อภาวะที่การขาดสารอาหารโดยเฉพาะวิตามินแร่ธาตุทั้งหลายแหล่มันส่งผลต่อภาวะสุขภาพโดยรวมด้วยเช่นเราอาจจะพร่องเอาง่ายๆพร่องธาตุเหล็กนะพร่องโฟเลต B12 พวกนี้จะเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงครับแล้วเราก็จะทำให้เราอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายถ้าผลิตเม็ดเลือดแดงได้ไม่เต็มที่ในการขนส่งออกซิเจนหรือพร่องวิตามิน A วิตามิน C สังกะสีซีเรเนียมพวกนี้เสริมภูมิคุ้มกันเป็นบทบาทสำคัญในการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันแล้วถ้าคุณต้นอ้อพร่องไประบบภูมิคุ้มกันเราก็จะไม่แข็งแรงติดเชื้อได้ง่ายถ้าได้รับเชื้อมาก็จะมีอาการรุนแรงมากกว่าแล้วช่วง work from home ยังไงเราก็ต้องดูแลอาหารแปรรูปรับประทานได้แต่ไม่ควรจะแบบทุกมื้อถูกต้องครับปรุงสดใหม่สุกสะอาดอย่างนี้ดีกว่าทีนี้พอปรุงสดใหม่สุกสะอาดก็จะไปเป็นอีกส่วนนึงและก็คือการสั่งออนไลน์สั่งได้ด้วยถูกต้องครับผมว่าเราเองแบบโหขี้เกียจที่จะต้องมาทำมานั่งเตรียมของนู่นนี่นั่นบางทีมันยุ่งยากเขาก็เลยเลือกที่จะสั่งเป็นเดลิเวอรี่แล้วบางคนอาจจะไม่มีทักษะในการปรุงประกอบทำอาหารไม่ได้ค่ะก็เลยอ้าวสั่งเดลิเวอรี่พอเราสั่งเดลิเวอรี่มาปุ๊บอันนี้เป็นปัจจัยนึงที่เราจะต้องพึงระวังเป็นพิเศษเลยมีอะไรบ้างคะก็คือพาหะของการได้รับเชื้อนะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังนะครับไม่ใช่ว่าการเดลิเวอรี่ไม่ดีแต่เราต้องควบคุมและป้องกันให้ดีก็ดูแลในเรื่องของความสะอาดถูกต้องครับความสะอาดเพราะว่าอันนี้ต้องฝากผู้ประกอบการนะคุณพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายแหล่ที่สัมผัสนะครับอาหารเมนูบางอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวมันไก่นะครับที่จะต้องไปสัมผัสโดยตรงบางทีเราบอกว่าเราใส่ถุงมือแล้วนะแต่เผอิญเราบังเอิญเผลอว้าไปรับเงินหยิบแบงค์ทอนด้วยเหรียญด้วยนู่นนี่นั่นใส่ถุงมือเหมือนกันถุงมือคือเชื้อมันไม่เข้าสู่คนทำหรอกแต่มันจะ cross contaminate คือการปนเปื้อนข้ามจากแบงค์ไปสู่อาหารน่าจะเป็นข้าวมันไก่ข้าวอะไรต่างๆที่เราสัมผัสนะครับหรือแม้กระทั่งเมนูอาหารบางอย่างบอกเอาปรุงร้อนนะครับเช่นข้าวผัดนะครับแต่เผอิญหยิบแตงกวามาหั่นแล้วมือเพิ่งไปจับแบงค์มากับแบงค์มาคือคนทำไม่เป็นไรนะครับเพราะใส่ถุงมือแต่คนกินนะครับก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ฝากผู้ประกอบการใช่ครับบางทีเผลอมาง่ายๆอย่างนี้ครับจับแบงค์มาแล้วก็บังเอิญไม่ได้ฆ่าเชื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ใดๆแล้วก็จับถุงมัดอะไรอย่างนี้เราคิดว่าเราใส่ถุงมืออยู่แล้วถูกต้องใช่ครับแล้วก็อาจจะมาที่
คนที่อาหารขนส่ง delivery เนาะคนส่งอย่างเงี้ยก็ต้องคอยฉีดคอยอะไรตัวเองด้วยคือทุกกระบวนการทุกขั้นตอนเนี่ยจะต้องมีสติในการที่จะระมัดระวังให้ดีเราได้รับมาปุ๊บถ้าเป็นไปได้เราก็ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ถุงที่เราจับเนี่ยแหละครับหรือปาถุงหิ้วที่มัดคือพยายามที่จะระมัดระวังตรงนี้นะให้มากที่สุดแล้วก็เมนูก็ควรจะปรุงประกอบสดใหม่ๆใช่ครับผมบางคนซื้อมาปุ๊บเอ๊ะแล้วเอาไปอุ่นไปผัดใหม่เงี้ยหรออุ่นถูกต้องครับไม่ผ่านความร้อนจริงๆไปลงหม้อลงกระทะในการที่จะผ่านความร้อนจากกระทะเลยจากเตาไฟเลยอย่างเงี้ยครับจะไปต้มตุ๋นนึ่งทอดผัดอะไรก็ตามแต่นะในกระบวนการอาหารที่เรามานะครับแต่ว่าถ้าเราแต่ละกระบวนการเนี่ยถ้าเราควบคุมให้ดีดูแลให้ดีมีสุขอนามัยที่ดีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงผู้บริโภคนะครับอันนี้มันก็จะปลอดภัยกันทุกฝ่ายเลยถ้าเป็นบ้านอาจารย์เนาะอาจารย์ก็แบบว่าขออนุญาตนะครับวางไว้หน้าบ้านใช้ระบบโอนถูกต้องครับใช่ค่ะใช้ระบบโอนเราไม่ใช้ระบบจ่ายเงินสดนะคะถูกต้องครับหรือว่าถ้าจ่ายก็เตรียมไว้ให้พอดีแม้กระทั่งเงินเองก็ต้องยังสเปย์เลยครับตอนนี้แต่เดี๋ยวนี้เขามีระบบโอนเงินอยู่แล้วใช่อันนี้ก็จะสะดวกขึ้นถูกต้องครับก็ลดการสัมผัสการเสี่ยงในการติดเชื้อได้ดีครับใช่ค่ะสุดท้ายอยากให้อาจารย์เอกราชนะคะฝากถึงคุณผู้ชมว่าเราจะควรเสริมอาหารประเภทไหนบ้างในช่วงตอนที่เรา work from home เพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีครับผมแน่นอนเลยช่วง work from home เนาะก็คือเรื่องของทุกอย่างแหละนะครับไม่ใช่อาหารอย่างเดียวนะครับอาหารแล้วก็กินอาหารใหเน้นเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันแน่นอนจากพืชผักผลไม้ทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็พยายามที่จะลดนะครับละเลี่ยงพวกแป้งพวกไขมันสูงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายนะหรือถ้าจะให้ดีนะเปิด YouTube เต้นตามหรือออกกำลังกายที่บ้านเบาๆได้นะครับสควอทอย่างสควอทที่บ้านได้เลยไม่ต้องใช้เงินเยอะใช่แล้วเนี่ยสักนิดนึงนะครับแล้วก็เสพข่าวแต่พอดีนะเพราะอาจารย์เป็นห่วงเรื่องของความเครียดบางทีมันน้อยมากเครียดมากภูมิคุ้มกันเราก็ดรอปนะครับแล้วเราสั่งอาหารรับประทานข้างนอกก็สั่งได้นะเพราะว่ายังไงก็ตามแต่มันก็จะต้องอาศัยเศรษฐกิจมันก็ยังต้องขับเคลื่อนเดินต่อไปถูกต้องครับแค่เราเนี่ยดูแลป้องกันนะครับทั้งผู้ประกอบการทั้งคนส่งทั้งตัวเราเองในแต่ละกระบวนการเนี่ยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำที่อาจารย์บอกเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยwork from home ได้อย่างปลอดภัยวันนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชค่ะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับ